รายของสภานะครับมีส.ส.ที่คัดค้านรายงานนี้อย่างพลพันธุ์ตำรวจเอกทวีสอดส่องนะครับบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชาติอภิปรายตั้งข้อสังเกตและก็ไม่เห็นด้วยกับรายงานของกรรมธิการที่จะตั้งคาสิโนในพื้นที่ที่ไม่สมควรนะครับเดทส่วนส.ส.ที่ให้การสนับสนุนก็มีเหตุผลขึ้นมาอย่างเช่นเป็นการกระตุ้นรายได้เศรษฐกิจนะเอารายได้เข้าสู่ประเทศแต่ก็ต้องหามาตรการป้องกันการแก้ไขปัญหาสังคมแบบเดิมดีแล้วมันต้องผิดกฎหมายนะครับแต่ไม่มีอยู่จริงหนึ่งในนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดมีคาสิโนขึ้นมาอย่างถูกกฎหมายจริงๆคนที่จะไปเล่นต้องมีเงินในบัญชี500,000 บาทต้องมีเงินในบัญชี500,000 บาทนะไม่ใช่ว่าพอตั้งแล้วใครมีเงินหลักหมื่นหลักพันในบัญชีนะฮะจะไปเล่นก็ได้ไม่ใช่ตรงนี้มันมีติ่งหนึ่งคอยเอาไว้ด้วยให้คนที่ค่อนข้างจะมีฐานะมีเงินเก็บเนี่ยถึงเขาไปเล่นได้